นับสนุนรายการโดย63ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดิจิตอลกริดแอนด์คลีนเอเนอร์จีที่ EV Station Plus เพราะ Plus ความสุขเพื่อคุณสะดวกชาร์จง่ายพร้อมชาร์จทั่วไทยมั่นใจชาร์จ EV Station Plus เป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ Smart Energy กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุขนทิพย์ค่ะ Smart Energy พาท่านผู้ชมมาที่อำเภอปร้าวจังหวัดเชียงใหม่มาดูการสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้าสร้างความสุขให้ชุมชนที่นี่ค่ะอำเภอปร้าวนะคะเป็นพื้นที่ห่างไกลจากสถานีไฟฟ้ารับไฟจาก4สถานีค่ะและเป็นปลายสายของทุกสถานีเลยในช่วงหน้าฝนเนี่ยก็จะเกิดปัญหาไฟตกไฟดับบ่อยครั้งมากแต่วันนี้อำเภอปร้าวเปลี่ยนไปแล้วค่ะแก้ปัญหาไฟตกได้ 100% ถ้าเกิดปัญหาไฟดับนะคะก็จะดับไม่เกิน5นาทีค่ะเพราะมีเจ้านี่ค่ะระบบกักเก็บพลังงานหรือว่า Battery Energy Storage System ขนาด4เมกะวัตต์ตัวนี้ค่ะเป็นเสมือน Power Bank ขนาดใหญ่สำรองไฟฟ้าไว้สร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้าสร้างความสุขให้กับชาวบ้านที่อำเภอปร้าวค่ะมาคุยกับผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผู้ช่วยสุพจน์ผู้ช่วยคะที่พร้าวเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างและมีความต้องการใช้กระแสไฟฟ้ามากน้อยแค่ไหนคะด้วยสภาพพื้นที่ของอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นะครับห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่กว่า100โลเนาะแล้วก็พื้นที่เนี่ยผ่านอุทยานแห่งชาติศรีลานนาผ่านภูเขาสูงชันแล้วก็ต้นไม้ระบบไฟฟ้าผ่านมาก็เห็นนะระบบเราเนี่ยก็เดินตามภูเขาเพื่อจ่ายไฟให้กับอำเภอพร้าวนะครับด้วยระยะทางด้วยสภาพพื้นที่ทำให้เกิดโอกาสไฟฟ้าขัดข้องค่อนข้างจะสูงไม่ว่าจะเป็นเรื่องภูเขาสไลด์ต้นไม้ล้มทับใส่ระบบเราแล้วที่ผ่านมาก็หมอกควันไฟป่าก็ทำให้ระบบเราขัดข้องขึ้นได้ครับคือมันมีความเสี่ยงมากที่สมมติว่ามีพายุมาต้นไม้ล้มทับเสาไฟฟ้าไฟก็ดับใช่ครับแล้วที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยพอไฟดับเนี่ยมันก็ต้องเรียกการไฟฟ้าเข้าไปซ่อมใช่ครับมันจะดับนานสิก็ด้วยสภาพไม่แค่เดินทางไปถึงที่จุดเกิดเหตุแล้วก็ใช้ระยะเวลาช่วงหนึ่งแล้วก็ต้องขึ้นภูเขาไปถอนต้นเสาไปต่อสายไปอะไรก็ใช้ระยะเวลานานเหมือนกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยก็แก้ปัญหาด้วยกันนี่เจ้าตัวนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับเราเรียกว่าระบบกักเก็บพลังงาน Battery Energy Storage System นะครับซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ลงทุนให้กับตัวอำเภอพร้าวงบประมาณ80ล้าน80ล้านบาทเป็นเหมือน power bank เก็บไฟฟ้าไว้ใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องครับคล้าย power bank นะครับตัวหนึ่งให้กับตัวอำเภอพร้าวมีขนาดประมาณ4เมกะวัตต์ตัวอำเภอพร้าวจริงๆเนี่ยเราใช้ประมาณแค่3เมกะวัตต์สมมติว่าเกิดอุบัติเหตุมีพายุมาต้นไม้ล้มทับเสาไฟฟ้าไฟก็จะดับใช่ครับปัจจุบันนี้มันดับกี่นาทีแล้วมันต้องมีขั้นตอนการจ่ายไฟยังไงคะที่ผ่านมานี่มันก็ประมาณ4ชั่วโมงที่เราจะกว่าเราจะกู้ได้หรือมากกว่านะครับก็มีแล้วแต่สภาพในอดีตในอดีตแต่ปัจจุบันมีตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยมีแบตเตอรี่ Energy Storage ขึ้นมานี่เราใช้ระยะเวลาในการจ่ายไม่เกิน5นาทีครับไม่เกิน5นาทีก็จ่ายได้ทั้งตัวอำเภอพร้าวครับหมายถึงว่าพอไฟดับปุ๊บการซ่อมก็ซ่อมไปแต่ว่าไฟฟ้าที่จะไปจ่ายทดแทนให้ก็คือมาจาก Power Bank นี้ใช่ครับอ๋อใช้เวลาแค่ไม่เกิน5นาทีไม่เกิน5นาทีฟังแบบนี้แล้วนะคะชาวอำเภอพร้าวน่าจะมีความสุขมากขึ้นนะคะหลังจากมี Power Bank นี้นะคะที่ผ่านมาท่านผู้ชมค่ะก็มีการเชิญหน่วยงานต่างๆได้มารู้จักกับ Power Bank ขนาดใหญ่ตัวนี้ตั้งแต่มกราผ่านมานี่นะเจ้าไฟฟ้าแตกต่างกันที่ผ่านมาเนาะตอนนี้ที่มันดับแค่แป๊บเดียวเนี่ยรู้ไหมเขาเป็นเพราะอะไรกำลังมาหูนี่เจ้าว่าเปิ้นมีหม้อแบตมีเครื่องแบตเตอรี่ใหม่รู้สึกดีใจเจ้าแล้วก็ต้องขอขอบคุณไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่เล็งเห็นความสำคัญของอำเภอป้าวดีขึ้นเพราะว่าดับแป๊บเดียวระบบก็สลับจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้ภายในบริเวณของอำเภอป้าวได้ใช้ดีกว่าเดิมเยอะมากปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์การไฟฟ้าที่เสียหายก็ไม่ค่อยมีเลยเมื่อก่อนนี้เพราะว่าใช้หลอดไฟฟ้า LED นะถ้าดับบ่อยเนี่ยหลอด LED ก็เสียหายณเวลานี้ก็แทบไม่ได้เปลี่ยนเลยก็หลังจากที่มีแบตเตอรี่แห้งตรงนี้มาแล้วเนี่ยนะคะ
มันดับแป๊บเดียวไฟฟ้าก็จะมานะคะชื่นชมว่าการไฟฟ้าได้มีการพัฒนาได้ดีมากแล้วก็เป็นการช่วยเหลือให้คนอำเภอพร้าวเราเนี่ยได้มีไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายค่ะก็ได้รับความชื่นชมมากค่ะตั้งแต่มกรามานี่นะครับไฟฟ้าแสงสว่างในสายทางเนี่ยได้รับแจ้งไฟฟ้าดับน้อยมากครับเพิ่งได้มาเห็นหน้าวันนี้ครับว่ามันเป็นระบบแบบนี้ถ้าไฟดับไม่เกิน 1-5 นาทีก็ไฟก็จะมาดีสำหรับการพัฒนาไปข้างหน้าเพราะว่าเดี๋ยวอีกหน่อยก็ต้องมีไฟฟ้าแสงสว่างในสายทางเพิ่มขึ้นแล้วก็การใช้ไฟฟ้าก็จะเยอะขึ้นตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วครับไฟฟ้าเสถียรขึ้นมากครับเมื่อก่อนถ้าฝนมาก็ดับนะครับแล้วตอนนี้ดับก็ดับแป๊บเดียวครับแล้วก็มาแล้วครับดีขึ้นมากเลยครับประสิทธิภาพในการทำงานสูงมากไปที่ตัวนี้ครับดีใจมากครับที่อำเภอพร้าวนะครับได้ใช้ที่ตัวนี้ครับผู้ช่วยคะที่พร้าวเนี่ยก็รับไฟจาก4สถานีก็เป็นสถานีปลายสายดีขึ้นเพราะมีเพาเวอร์แบงค์ขนาดใหญ่แบบนี้แล้วจะมีโอกาสมีสถานีไฟฟ้าของตัวเองไหมคะมีครับคือไฟฟ้าภูมิภาคก็ตั้งโครงการขึ้นมาเรียกว่าตั้งก่อสร้างสถานีไฟฟ้าอำเภอพร้าวแต่ด้วยบริบทของตัวพร้าวเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ลุ่มน้ำชั้น1เพราะนั้นการปักเสาผ้าสายของไฟฟ้าภูมิภาคก็ต้องศึกษา EIA ผลกระทบสิ่งแวดล้อม2ศึกษาเสร็จถ้าผ่านต้องเข้าครม.ครม.อนุมัติถึงจะมาตั้งงบประมาณแล้วก็ก่อสร้างซึ่งระยะเวลาดำเนินการก็อาจจะมากกว่า5ปีนะครับตอนนี้อยู่ขั้นตอนไหนคะขั้นตอนของเราตอนนี้จะจ้างที่ปรึกษาจะทำ EIA ครับก็คืออยู่ในแผนงานแล้วแหละที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยต้องการสร้างสถานีไฟฟ้าที่อำเภอพร้าวใช่ครับเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าตรงให้กับชาวบ้านเลยขนาดก็25เมกะวัตต์25เมกะวัตต์ครับพอสร้างที่นี่ก็อาจจะไปช่วยที่อำเภอข้างเคียงได้กรณีของเขามีปัญหาเหมือนนี่เขามีปัญหาก็เอาจากเวียงบ่าเป้ามาเชียงดาวมาช่วยแม่แตงมาช่วยลักษณะนี้คือในอนาคตมีแผนงานจะสร้างสถานีจ่ายไฟที่พร้าวเองที่อำเภอพร้าวเนี่ยขนาด25เมกะวัตต์นะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่จ้างที่ปรึกษาทำ EIA นะคะเอาเป็นว่าเป็นความตั้งใจจะสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้าให้อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยที่ทำให้เราได้รู้จักเจ้า power bank ขนาดใหญ่ตัวนี้นะคะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีค่ะผู้ชมคะดิฉันอยู่ที่รอบคูเมืองเชียงใหม่นะคะมาดูงานก่อสร้างนะคะระหว่างนี้เนี่ยที่เชียงใหม่มีงานก่อสร้างเพื่อนำระบบไฟฟ้าลงใต้ดินค่ะเป็นระยะทางประมาณ24กิโลเมตรนะคะก็จะทยอยทำค่ะเมื่อแล้วเสร็จนะคะเมืองเชียงใหม่จะเป็นเมืองที่ปลอดสายไฟสายสื่อสารนะคะจะสวยงามมากทีเดียวค่ะมาคุยกับผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกันค่ะผู้ช่วยสุพจน์คะอันนี้คือโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเมืองใหญ่ระยะที่1ครับนำสายไฟสายสื่อสารเสาไฟฟ้าลงใต้ดินหมดเลยครับผมตอนนี้ที่เชียงใหม่เนี่ยก็มีการเปิดหน้าดินแบบนี้เพื่อที่จะเตรียมงานในการร้อยสายไฟลงใต้ดินจุดไหนบ้างแล้วก็ระยะทางรวมเท่าไหร่คะเชียงใหม่ในเมืองก็จะมี4แจ่ง4มุมเมืองนะเราก็จะเริ่มแจ่งสีภูมิไปถึงแจ่งขัดตั้มไปแจงกูเฮืองแล้วมาที่แจงหัวลินแจงหัวลินก็มาที่แจงสีภูมิทั้งครบทั้งหมดนี้ทั้งในคูเมืองและนอกคูเมืองนะครับแล้วก็เส้นหลักข้างในตรงใจกลางเมืองอย่างหลังประตูท่าแพหน้าวัดพระสิงห์เราทำหมดนะครับระยะทางก็ประมาณเกือบ24กิโลเมตรนะครับ24กิโลเมตรโครงการนี้นี่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลงทุน 100% เลยไหมคะครับถูกต้องครับครบโครงการทั้งสิ้นประมาณ 3,900 ล้าน 3,900 ล้านบาทนะคะทำอะไรบ้างนอกจากเอาสายไฟลงใต้ดินแล้วเนี่ยค่ะมีการก่อสร้างสถานีนะครับ3สถานีเพื่อเสริมความมั่นคงในเรื่องการใหญ่ไฟแล้วก็มีเอาสายไฟระบบ115 kV ก็แสน 15,000 โวลต์ลงใต้ดินด้วยครับเชื่อมระหว่างสถานีเรียกว่าเสาไฟฟ้าแรงสูงพวกนี้สายไฟแรงสูงเอาลงใต้ดินหมดเลยถูกต้องครับในอนาคตเมื่อจบโครงการนี้แล้วเนี่ย24กิโลเมตรจะไม่มีเสาไฟไม่มีสายไฟไม่มีสายสื่อสารครับโอ้โหคงจะสวยน่าดูเลยอ่ะใช่ครับก็สมกับ
สโลแกนของไฟฟ้าภูมิภาคที่ให้กับเมืองเชียงใหม่ไว้ว่าเชียงใหม่เมืองสวยไร้สายครับเชียงใหม่เมืองสวยไร้สายครับผมเสร็จเมื่อไหร่คะประมาณปี2568ครับปีใหม่เมืองปี68เนี่ยเราจะส่งมอบพื้นที่คืนให้กับเทศบาลโดยไม่มีเสาสายไฟฟ้าเลยครับแปลว่าเมษายนปีหน้าสายไฟสายสื่อสารตลอด24กิโลเมตรจะลงใต้ดินหมดแล้วใช่ครับผมทันแน่นอนทันแน่นอนครับโอ้ดีใจแทนชาวเชียงใหม่ด้วยนะคะครับผมประโยชน์ที่จะได้จากการทำโครงการนี้คืออะไรคืออันดับแรกก็ไฟดับลดลงแน่นอนนะครับเนื่องจากว่าเนี่ยที่เกิดเหตุการณ์ต้นไม้ล้มทับสายป้ายโฆษณาล้มทับสายแล้วก็ป้ายหลังคาเมตันชิดต่างๆเนี่ยมาทำให้ไฟฟ้าขัดข้องเมื่อเราสายไฟฟ้าลงดินหมดสาเหตุจากพวกนี้ก็จะหายไปประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็เชียงใหม่ได้แน่นอนทิวทัศน์ภูมิทัศน์สวยงามถ่ายรูปตรงไหนก็จะไม่ลุงลังลกลุงลังอะไรพวกนี้ครับสวยงามมากขึ้นนะคะแล้วก็มีภูมิทัศน์ที่สวยงามและที่สำคัญมีความมั่นคงของระบบไฟฟ้าด้วยเพราะว่าพอเอาสายไฟสายสื่อสารลงใต้ดินเนี่ยมันก็ไม่เกิดปัญหาเรื่องของไฟดับได้ง่ายๆนะคะเอ๊ะแล้วเวลาเอาลงใต้ดินเนี่ยบางคนอาจจะสงสัยว่าแล้วการบำรุงรักษาดูแลยังไงที่เราเห็นนี่เป็นบ่อสำหรับลงไปบำรุงรักษานะครับพอถึงเวลาเป็นตามวาระ 3-4 เดือนครั้งก็ลงมาดูเขาเรียกแมนโฮแมนก็คนเนี่ยคนเข้าไปดูแลตรงนี้ครับเป็นช่องให้คนเข้าไปตรวจสอบระบบได้นะคะแล้วตลอดเส้นทางมันจะมีไอ้เจ้าช่องแบบนี้แมนโฮแบบนี้มากน้อยแค่ไหนมันมี2ระบบนะครับระบบเขาเรียก115เควีอันนี้อยู่ประมาณสักเกือบ30บ่อแต่ระบบ22เควีก็เยอะหน่อยเกิน100ครับเป็นอันว่านอกจากสร้างแล้วนำลงใต้ดินแล้วเนี่ยการซ่อมบำรุงการดูแลรักษาเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญที่ต้องทำต่อเนื่องเป็นหน้าที่ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องดำเนินการเหมือนมาดูแลเสาไฟสายไฟนี่แหละแต่ว่าลงไปดูที่ใต้ดินแทนใช่ครับนะคะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมคะเมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จนะคะเชียงใหม่รอบคูเมืองในคูเมืองนอกคูเมืองก็จะสวยงามปลอดสายไฟสายสื่อสารระยะทางรวมประมาณ24กิโลเมตรนะคะแล้วจะมีขยายโครงการไปยังถนนอื่นๆด้วยไหมคะใช่ครับโปรเจกต์ต่อไปเราจะเกิดที่นิมมานเหมินครับนิมมานเหมินก็เป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญจุดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่เราครับที่นิมมานเหมินเนี่ยจะทำกี่กิโลเมตรระยะทางประมาณ1กิโลเมตรนะครับจากแยกเมย่าเห็นไหมวิ่งไปทางสนามบินนะครับวันนี้ยินดีด้วยกับชาวเชียงใหม่และยินดีด้วยกับประเทศไทยนะคะวันนี้ขอบคุณผู้ช่วยค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาค่ะสนับสนุนรายการโดยบางจากพัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม63ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดิจิตอลกริดแอนด์คลีนเอเนอร์จีเอโกกรุ๊ปเราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิตท่านผู้ชมคะหม้อแปลงนะคะปกติแล้วเนี่ยเขาจะทำหน้าที่ในการแปลงกระแสไฟฟ้าแรงสูงนะคะที่ส่งเข้ามาสายเส้นบนนะคะมาแปลงเป็นกระแสไฟฟ้าแรงต่ำค่ะแต่มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งทำให้หม้อแปลงเนี่ยเขาฉลาดและเก่งมากขึ้นเป็นแพลตฟอร์มบริหารจัดการพลังงานผ่านหม้อแปลงอัจฉริยะช่วยในการบริหารจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะทั้งพลังงานที่มาจากสายส่งนะคะพลังงานสะอาดรวมทั้งใช้อินเทอร์เน็ตออฟติงนะคะรวมถึงเซ็นเซอร์เข้ามาช่วยกันทำงานค่ะดิฉันอยู่ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะมาคุยกับดร.พฤกษ์นะคะซึ่งเป็นผู้ที่วิจัยงานชิ้นนี้นะคะดร.พฤกษ์คะตัวหม้อแปลงอัจฉริยะเนี่ยมันต่างจากหม้อแปลงที่แปลงกระแสไฟฟ้าทั่วไปยังไงคะหม้อแปลงคือมันมีหน้าที่แปลงแรงสูงเป็นแรงต่ำนะฮะแล้วอาคารเขาก็ใช้ของเขาไปนะครับโดยที่หม้อแปลงไม่ต้องมาทำอะไรเลยเกี่ยวกับอาคารก็ทำหน้าที่แปลงกระแสไฟอย่างเดียวเจ้าหม้อแปลงอัจฉริยะมันต่างกับเขายังไงเพราะหม้อแปลงเองเนี่ยเปรียบเสมือนพ่อบ้านหรือคนดูแลตึกก็ได้เพราะว่าทั้งหมดเลยผู้ใช้ไฟทั้งหมดอยู่หลังเขาหรือในปัจจุบันนี้มีผู้ผลิตไฟด้วยหลายๆอาคารมีระบบโซลาร์เซลล์มีแบตเตอรี่ด้วยพอเขาเห็นของทั้งหมดที่อยู่หลังเขาเนี่ยเขาสามารถเอาข้อมูลมารวมไว้ที่เดียวกันแล้วก็สามารถบอกส่งคำสั่งคำนวณประมวลผลปริมาณพฤติกรรมการใช้แล้วก็เตรียมกระแสไฟฟ้าไว้ให้ใช้ให้เพียงพอได้
มันต้องมีองค์ประกอบของอะไรเข้ามารวมกันบ้างถึงจะมาเป็นหม้อแปลงอัจฉริยะได้องค์ประกอบสำคัญคือข้อมูลนะครับการจะได้มาซึ่งข้อมูลก็แน่นอนต้องมีเซ็นเซอร์ที่สามารถส่งผ่านข้อมูลต่างๆได้นะครับเริ่มจากข้อมูลปริมาณไฟฟ้าความต่างศักย์ไฟฟ้าคุณภาพไฟฟ้าข้อมูลที่มีจำนวนเยอะเข้าเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นพฤติกรรมของการใช้ไฟฟ้าอาจารย์แล้วเจ้ากล่องสี่เหลี่ยมข้างล่างนั่นคืออะไรตัวเซ็นเซอร์ที่ส่งผ่านข้อมูลหม้อแปลงชุดนี้ความพิเศษของเขาคือเขาสามารถเห็นว่าไฟฟ้าด้านนอกเขากับไฟฟ้าด้านในเขาว่าความต่างศักย์เนี่ยเขาผิดปกติหรือเปล่าถ้าผิดปกติเขาก็จัดการด้วยก็จะใช้ IoT อย่างเนี้ยเป็นการจัดการนะครับ IoT อีกส่วนหนึ่งก็คือการเก็บข้อมูลว่าอะไรคุณภาพไฟฟ้าปริมาณไฟฟ้าที่ไหลผ่านเขาก็ส่งเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางหรือตัวสมองกลของเขาเพื่อไปประมวลผลร่วมกับข้อมูลการใช้พลังงานในส่วนอื่นดร.พฤกษ์คะหม้อแปลงเนี่ยเขาบริหารจัดการพลังงานกี่แหล่งคะครับหลักๆก็มี3แหล่งนะครับก็คือไฟฟ้าจากสายส่งหรือกริดนะครับไฟฟ้าจากระบบพลังงานแสงอาทิตย์โซล่านะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ที่เป็น energy storage ของตัวเอง3แหล่งด้วยกันครับว่าจะใช้พลังงานจากแหล่งไหนดีใช่ครับแล้วตัวมอนิเตอร์นี้บอกอะไรบ้างคะหน้าหลักของเขาเปิดเข้ามาหน้าแรกเนี่ยเราจะเจอเลยว่าตอนนี้อาคารหลังนี้ใช้พลังงานอยู่เท่าไหร่ปรากฏว่าสีแดงเป็นลบเนี่ยหมายความว่าอาคารหลังนี้บังเอิญเราถ่ายทำกันวันหยุดแหล่งโซล่าที่เขาผลิตได้เนี่ยเขาเลือกชาร์จแบตเตอรี่ปรากฏแบตเตอรี่ก็เต็มแล้วก็เลยต้องแบ่งไปให้เพื่อนใช้ละก็คือไหลออกอยู่80กิโลวัตต์ขายออกไปให้เพื่อนบ้านแล้วเอาหม้อแปลงอัจฉริยะมาร่วมบริหารจัดการนั่นเองใช่ครับถ้าข้อมูลมารวมกันอยู่ที่นี่ตัวเขาก็จะเป็นคนจัดการแล้วในแต่ละวันเนี่ยเขาก็จะสามารถสรุปให้เราทราบว่าโซล่าผลิตเป็นอย่างไรนะครับพลังงานที่ใช้เป็นอย่างไรอาจารย์แล้วมันก่อให้เกิดเนียร์ซีโร่ยังไงคะเจ้าหม้อแปลงเนี้ยในวันใดวันหนึ่งที่เรามีพลังงานสะอาดเพียงพอนะครับหม้อแปลงเนี้ยหรือระบบแพลตฟอร์มเนี้ยเขาก็จะจัดการพลังงานเลยว่าใช้พลังงานหลักจากพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานแสงอาทิตย์ส่วนเกินเขาให้เก็บไว้ในแบตเตอรี่แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่จะต้องดึงพลังงานจากกริดมาใช้นะฮะให้จ่ายพลังงานแบตเตอรี่ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดที่เก็บไว้มาใช้ก่อนดังนั้นในบางวันหรือบางช่วงเวลาเนี่ยเราสามารถไม่ต้องใช้พลังงานจากกริดเลยก็ได้อันนี้คือบริหารจัดการด้วยแพลตฟอร์มเจ้าหม้อแปลงอัจฉริยะนั่นเองครับนะฮะตัวนี้เนี่ยมช.วิจัยร่วมกับใครคะก็ต้องขอบคุณทางบริษัทเจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นบริษัทที่เน้นเรื่องการสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้ามช.เองก็เพิ่มเติมศักยภาพในเรื่องของการบริหารจัดการพลังงานการจัดการเรื่องข้อมูลเราก็เลยได้ทำงานร่วมกันตัวหม้อแปลงอัจฉริยะเนี่ยมีใช้จริงๆในระบบหรือยังคะครับตอนนี้เนี่ยชุดสาธิตตัวนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติก็ทำงานที่อาคารสถาบันพลังงานของมช.แต่ตอนนี้ระบบนี้ก็มีจัดจำหน่ายจริงแล้วนะฮะในตลาดทางเจริญชัยก็ทำตลาดอยู่จริงๆแล้วครับแล้วมันเหมาะกับใครบ้างที่จะใช้เจ้าหม้อแปลงอัจฉริยะตัวนี้คะหลายภาคส่วนครับทุกจะเป็นอาคารสำนักงานภาคอุตสาหกรรมนะครับที่ต้องการความมั่นคงของไฟฟ้าต้องการใช้พลังงานสะอาดในสัดส่วนที่เยอะนะครับหรือต้องการไฟฟ้าสำรองในช่วงเวลาที่มีปัญหานะครับการจัดการด้วยหม้อแปลงแบบนี้จะมีหรือไม่มี energy storage เนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่มาตอบโจทย์ของความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเหล่านี้ได้ครับโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้โซล่ารูฟท็อปเป็นจำนวนมากครับเอาหม้อแปลงไปช่วยบริหารจัดการว่าช่วงเวลาไหนที่ใช้ไฟฟ้าพลังงานสะอาดช่วงเวลาไหนที่จะดึงไฟฟ้าจากข้างนอกมาใช้ข้อมูลที่สะสมอยู่ในหม้อแปลงในลักษณะแบบนี้จะช่วยให้เราวางแผนการจัดการชีวิตเราได้ง่ายขึ้นแล้วถ้าเกิดในระบบนั้นมี energy storage ด้วยหม้อแปลงเขามาช่วยจัดการแบบนี้เลยถ้ามี energy storage เหมือนที่มช.มีด้วยเนี่ยคือมันจะครบลูปของการบริหารจัดการเลยไฟเหลือก็มีการขายออกได้ใช่ครับนะคะเอาละค่ะได้รู้จักกับเจ้าหม้อแปลงอัจฉริยะไปแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณดร.พฤกษ์ค่ะคุณครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาค่ะสนับสนุนรายการโดยงานอาเซียน Sustainable Energy Week 2024 45ปีปตท.จุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตบริษัท UAC Global จำกัดมหาชนก้าวต่อไปอย่างยั่งยืนมาฟังวิสัยทัศน์ของ CEO ปตท.คนที่11กันค่ะดร.คงกพันธ์อินทราแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพร้อมขับเคลื่อนปตท.ด้วยวิสัยทัศน์ป
ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนและสมดุลดร.คงกพันธ์อินทราแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนเปิดเผยแนวคิดการบริหารธุรกิจแบบยั่งยืนในทุกมิติการลงทุนต้องเกิดประโยชน์ทั้งองค์กรและประเทศสร้างความเชื่อมั่นให้ทุกภาคส่วนและบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญมากต้องสร้างพลังให้เกิดความร่วมมือพาองค์กรก้าวผ่านทุกความท้าทายปตท.จะต้องสร้างความแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและปตท.จะต้องเติบโตในระดับโลกนะครับโดยที่ทั้งสองเรื่องนี้จะต้องเอาแนวคิดเรื่องความยั่งยืนมาใช้นะครับคือจะต้องมีการสร้างความสมดุลนะครับระหว่างเศรษฐกิจหมายความว่าก็ต้องมีกำไรสังคมก็คือต้องให้สังคมแข็งแรงไปด้วยแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับเราต้องดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดีการทำธุรกิจนะครับเราก็ต้องเอาแนวคิดเรื่องความยั่งยืนมาใช้ธุรกิจก็ต้องสร้างกำไรแต่กำไรต้องเหมาะสมและยั่งยืนนะครับไม่มองกำไรระยะสั้นนะครับแล้วธุรกิจเหล่านี้ก็ต้องเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยช่วยสังคมช่วย SME นะครับแล้วก็ช่วยเศรษฐกิจภาครวมของประเทศให้เจริญเติบโตให้แข็งแรงด้วยการลงทุนของปตท.เนี่ยก็ต้องดูความเปลี่ยนแปลงต่างๆของโลกให้ดีโลกในปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างไดนามิกมันมีทั้งเรื่อง geopolitics นะฮะเรื่องสภาวะเศรษฐกิจ demand supply mega trend ต่างๆของโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมันไดนามิกมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคล่องตัวนะฮะต้องมี agility นะครับอะไรที่ดีๆเราก็ต้องไม่ช้านะครับต้องตัดสินใจได้ต้องลงทุนแต่อะไรที่เมื่อก่อนอาจจะดีนะครับหรือธุรกิจที่อาจจะไม่เพอร์ฟอร์มเราก็ต้องมีความกล้านะฮะที่จะออกจากมันนะครับลดการลงทุนโดยชาญฉลาดนะครับแล้วก็รวดเร็ว CEO ปตท.คนที่11ก็ย้ำว่าต้องทำให้ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนค่ะและทั้งหมดคือ Smart Energy นะคะสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง Facebook Fanpage ทาง YouTube ที่ขึ้นบนหน้าจอนะคะและฝากกดติดตาม TikTok สร้อยฟ้าพลังงานด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะอมรินทร์ทีวี